การบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่6จังหวัดภาคอีสานนะคะประกอบไปด้วยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารล่าสุดค่ะทางสำนักงานพยาขออภัยค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะส่งชุดเจาะบาดาลลำน้ำใต้ดินขึ้นมาให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งขณะนี้ชุดปฏิบัติงานทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนโดยชุดเจาะน้ำบาดาล1ชุดจะมีเจ้าหน้าที่7คนใช้เวลาทำงานประมาณ4วันนอกจากนี้ในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดแต่ว่ามีแหล่งน้ำในพื้นที่ทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีเขาก็จะมีรถค่ะรถนี้จะทำหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำรถคันนี้จะเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปช่วยในการผลิตน้ำดื่มแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภาคอีสานนะคะไปดูที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์กันต่อค่ะล่าสุดเขาก็ไปตรวจวัดเรื่องของปริมาณน้ำเขาบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีน้ำเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการใช้น้ำของทุกภาคส่วนทั้งการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่การสนับสนุนพื้นที่ลุ่มน้ำชีให้อยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรและอุบลราชธานีอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะถึงแม้ว่าจะบอกว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ประชาชนก็ยังคงต้องแบ่งปันน้ำรักษาความสะอาดคูคลองร่วมกันและใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยค่ะไปต่อที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะกรมชลประทานก็ช่วยนำเครื่องสูบน้ำไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านดึงน้ำจากคลองนครเนื่องเขตจุดที่ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อส่งไปยังคลองหลวงแพ่งขณะที่ชาวบ้านก็ใช้เครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องเนี่ยมาช่วยเร่งสูบเพื่อจะดึงน้ำทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะส่งเข้าไปนาข้าวของเกษตรกรกว่า 4,000 ไร่ไม่ให้แห้งตายแต่ว่าระดับน้ำในคลองนครเนื่องเขตตอนนี้ก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้เขื่อนริมน้ำของวัดปากคลองหลวงแพ่งเกิดการทรุดตัวเสียหายไปหลายจุดเหมือนกันค่ะลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาก็สั่งการเหมือนกันว่าต้องเร่งไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งโดยเฉพาะในอำเภอระโนดนะคะที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตรแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะคะทางผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่รู้ข่าวรู้สถานการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างปัญหาน้ำเค็มที่ค่าความเค็มของน้ำเนี่ยเกินมาตรฐานจนเกษตรกรไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ก็ประสานให้กรมชลประทานเข้ามาช่วยเหลือขณะเดียวกันขอสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้มีน้ำเนี่ยมาผสมให้ความเค็มนั้นเจือจางแล้วก็จะได้ผลักดันน้ำเค็มออกไปที่สำคัญคือสั่งการให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำกินน้ำใช้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ฝากถึงเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดฝากถึงประชาชนไปด้วยเพราะว่าปีนี้ฝนน้อยกว่าทุกปีค่ะ